รามาติดตามฟังเรื่องน่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญกันต่อคุณมอมด้วยความคิดถึงไม่ได้เจอกันนานมากนะครับตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยฮะประสบการณ์ของหลานชายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละผ่านมา3ปีแล้วเรื่องของสิงห์มอเตอร์ไซค์สวัสดีครับมอมสวัสดีครับพี่ปอมาว่ากันที่ประสบการณ์ของหลานชายที่นำมาเล่าให้หม่อมแล้วหม่อมเล่าให้พี่ฟังต่อนะเรื่องของสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่ว่าเนี่ยผ่านมา3ปีไปที่กรุงเทพเลยครับเหตุการณ์ที่ว่านี่หลานไปเจออะไรมาคือต้องขอเกิดเรื่องราวก่อนนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้รับการถ่ายทอดมาเมื่อไม่นานนี้เองครับพี่ปองครับอาจจะบางครั้งอาจจะตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเพราะว่าเพิ่งตื่นด้วยกำลังเจอครับครับพี่ป๋องก็คือขอเริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับร้านผมเนี่ยทำเกี่ยวกับอู่ประกันคือบริษัทประกันที่อยู่ในเครือประกันซ่อมเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะคือเวลาทางบริษัทประกันถ้ามีผู้ประสบเหตุของคนที่อยู่ในเครือในเครือของบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะส่งมาทางร้านซึ่งอู่ในเครือประกันเนี่ยมันก็จะมีหลายอู่อยู่ที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ไหนอยู่ใกล้เคียงหรือว่ารับข้อเสนอราคาของบริษัทได้ไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งขอบอกว่าไอ้เจ้าอู่เนี่ยหลานผมเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้ามาได้ไม่นานมันจะอยู่ในแหล่งชุมชนแต่ว่าเป็นแหล่งเป็นอู่ที่อยู่ในแหล่งชุมชนแต่ว่าโลเคชั่นมันค่อนข้างดีเพราะตัวอู่เนี่ยหน้ากว้างประมาณ5เมตรด้านซ้ายมันก็จะเป็นห้องที่เขากั้นไว้สำหรับทำออฟฟิศครับแล้วก็กั้นพื้นที่ด้านหลังของออฟฟิศก็จะเป็นห้องพักของตัวหลานผมแล้วก็ภรรยาซึ่งมีห้องน้ำในตัวส่วนด้านข้างที่มีช่องที่รถวิ่งเข้าไปได้เนี่ยไปทะลุถึงลานด้านหลังนี่โอ้โหสามารถจอดเก็บมอเตอร์ไซค์ได้20-30คันเลยเพราะว่าถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีแล้วก็ราคาเช่าไม่แพงซึ่งในอู่เนี่ยเขาพักกันอยู่ประมาณ5คนตัวหลานผมและภรรยาแล้วก็จะมีลูกหลานเหลนของเขาเนี่ยที่มาช่วยทำงานก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยน้องๆหลานๆเนี่ยก็จะมาช่วยทำงานในอู่ด้วยอีก3คนเนี่ยครับเหตุการณ์วันแรกเนี่ยหลานผมก็ทำงานเหมือนเปิดอู่รับตามปกติสายเข้ามาจากตัวแท่นประกันว่าวันนี้จะส่งรถเข้าไป1คันนะเป็นรถยี่ห้อนี้นะอาจจะจังหวะนะเดี๋ยวอยู่อู่ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอารถเข้าไปเขาบอกโอเคเข้ามาได้เลยตอนนี้อยู่ที่อู่ก็คือเอารถนำเข้ามาก็ยังไม่ทันคุยอะไรกันสภาพภายนอกด้านรถที่ดูของด้านนอกของรถเนี่ยก็ไม่ได้พังเสียหายถึงขนาดถึงโชคคู่หน้าหรือโครงเพราะว่ามันมีกาบแตกไฟแตกล้อก็ยังตรงอยู่ก็คือเหมือนรถที่ไม่ได้รับการเสียหายอะไรมากก็นำรถลงเจ้านายประกันที่นำรถไปส่งก็รีบไปทำเคลมต่อจึงยังไม่ได้คุยอะไรกันเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่พี่ฝากรถไว้ก่อนเพราะว่ายังตกลงซ่อมไม่ได้ต้องรอการเสนอราคาจากทางบริษัทประกันบริษัทแม่ก็จะต้องเอารถจอดพักไว้ก่อนรอการเสนอราคาเข้ามาว่าคุณรับการซ่อมได้ไหมก็นำรถนั้นเข้าไปจอดทุกครั้งที่การนำรถเข้าจอดที่อู่หลานสะใภ้ก็จะเป็นคนเดินจดอะไรระยะรอบรถว่าไอ้นู่นเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงเวลาเขาเสนอออกมาเราจะได้รู้จังหวะที่จดไปจดมาบางส่วนที่มันแตกมันหักก็ต้องมีการดึงการฉีกออกนะฮะหลานเขาเหมือนกับเห็นล้อหน้ามันไม่ตรงกับตัวแฮนด์อย่างเงี้ยศูนย์ไม่ตรงกันเขาก็ลองใช้เท้าแบบเหยียดยันดูว่ามันจะเป็นที่อะไรสาเหตุเบื้องต้นของเขาผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นที่แผงคอหรือตัวรถก็ไม่มีอะไรตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็นำรถคันเนี้ยเข้าไปจอดแอบห้องน้ำด้านนอกซึ่งห้องน้ำด้านนอกเนี้ยจะติดกับห้องหลานผมที่อยู่หลังออฟฟิศเอาไว้ให้พวกน้องๆเข้าก็นำรถคันนี้เข้าจอดแอบข้างกำแพงห้องน้ำด้านนอกเอาไว้เพื่อรอการซ่อมรถเขาจะจอดแยกประเภทซ่อมเอาไว้อะนะครับก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติเช้าทำงานเย็นเนี่ยก่อนที่หลังจากปิดอู่เขาก็จะทำกับข้าวกับปลาทานกันทุกครั้งก็ช่วงประมาณ18:00 น.ก็ทำกับข้าวก็นั่งทานกันอยู่บริเวณด้านข้างของตัวออฟฟิศอยู่แล้ววันนั้นมีเหตุการณ์ผิดปกติตรงที่ว่าระหว่างนั่งทานข้าวซึ่งไม่เคยมีมาก่อนว่าสุนัขที่อยู่รอบๆอู่หรือตามบ้านน่ะเพราะมันเป็นชุมชนโอ้โหมันอย่างกับเดอะซิตี้คอรัสคือมันหอนระงมไอหอนนาที2นาทีไม่ว่ามันหอนเป็น10นาทีหอนจนเจ้าของสุนัขแต่ละบ้านเนี่ยต้องออกมาด่ามาดุสุนัขตัวเองว่ามันจะหอนอะไรนักหนาอันนี้จนเกิดปัญหาไอ้หลานก็ไม่คิดอะไรมันติดสัตว์หรือเปล่ามันคงจะหอนส่งต่อกันมึงไม่มีอะไรก็เป็นปกติก็คือยังไม่คิดอะไรยังเป็นเรื่องปกติทุกครั้งพอหลังจากที่เขาทานข้าวอะไรกันเสร็จเนี่ยเข
ขาก็จะเข้านอนกันประมาณ 4-5 ทุ่มเพื่อทำเพื่อที่ว่าจะเตรียมตัวทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ก็เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันวันที่เข้านอนวันแรกหลานชายผมเนี่ยช่วงประมาณตีสองตีหนึ่งถึงตีสองนะเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเป็นเสียงลักษณะเหมือนคนกำลังไอแล้วก็ร้องซึ่งไอเสียงเนี่ยมันมาจากใกล้ๆตัวเขาเขาก็เลยหันไปดูผมปรากฏว่าภรรยาภาพที่เขาเห็นเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยภรรยาของหลานผมเนี่ยกำลังเอามือบีบคอตัวเองแล้วบีบลิ้นออกมาจากปากบีบคอตัวเองใช่ครับมือทั้งสองข้างบีบคอตัวเองแล้วก็ลิ้นออกมาจากปากแล้วร้องฮึ่ยอย่างเงี้ยฮะลักษณะเนี่ยหลานก็ตกใจรีบเปิดไฟปลุกเป็นอะไรก็รีบจับมือออกจากคอจับมือออกจากคอเนี่ยซึ่งค่อนข้างแรงหลานผมบอกว่าเพราะว่าภรรยาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนตัวใหญ่แล้วแรงที่บีบเนี่ยแล้วหลานผมเนี่ยดันเป็นคนตัวผอมมือที่จับออกจากคอเนี่ยยากมากพอดึงมือออกมาได้ที่คอของหลานสะใภ้ผมเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือแดงก่ำเลยนะพี่เป็นรอยนิ้วมือคราบแดงก่ำคือแรงมากครับโอ้โหทำไมบีบแรงขนาดนั้นก็นั่งถามเป็นอะไรไม่รู้หลานสะใภ้ก็เลยบอกว่าไม่รู้เหงื่อแตกเต็มเลยบอกว่าฝันน่ะมีผู้หญิงคนนึงมายืนจ้องหน้าอยู่หลังบ้านเนี่ยครับมายืนจ้องหน้าเนี่ยจ้องหน้าแบบเครียดแค้นอ่ะรูปร่างท้วมๆอ่ะแล้วอยู่ๆก็วิ่งเข้ามาบีบคอแล้วแบบหน้าระยะประชิดเลยแล้วหน้าตาน่ากลัวมากคือหน้าไม่เป็นรูปมีเลือดมีหนองอุ๊บหลานก็เลยบอกว่าอ๋อฝันร้ายอาจจะกลายเป็นดีนะครับสวดมนต์แล้วก็นอนหลับพักผ่อนซะอย่าไปคิดอะไรมากนอนนอนนอนก็สวดมนต์สวดอะไรนอนโอเคเหตุการณ์ผ่านไปวันนั้นมาก็เปิดอู่ทำงานกันตามปกติหลังจากทานข้าวทานปลาก็นอนกันตามปกติช่วงประมาณตีสองถึงตีสามหลานชายเล่าให้ผมฟังว่าได้ยินเสียงปิดประตูหลังบ้านสนั่นลั่นเลยดังปังปังแล้วเสียงตะโกนช่วยด้วยผีหลอกกูผีหลอกกูช่วยด้วยวิ่งไปล้มไปคือผ่านหน้าห้องเขาว่าเด็กเวลาจะเข้าห้องน้ำกลางคืนมันจะต้องผ่านด้านหน้าห้องเขาเพื่อไปเปิดประตูข้างหลังเข้าห้องน้ำด้านนอกใช่ไหมฮะไอ้นี่ก็เปิดไฟกันทั้งอู่เลยเอาตื่นกันหมดเลยคราวนี้สภาพที่หลานผมเนี่ยมาเห็นไอ้น้องหนึ่งในสามคนที่ทำงานด้วยเนี่ยน้องมันหน้าแดงก่ำเลยพี่ป๋องแบบเลือดสูบฉีดขึ้นหน้ามากแล้วตามันลอกแรกมองซ้ายขวาและไอ้ผมตรงด้านข้างมันเหมือนคนเซ็ตแก๊สบี้มามันตั้งชี้ด้านข้างนะไอ้บนน่ะมันไม่ตั้งมันตั้งชี้ด้านข้างก็เลยสอบถามว่าเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเล่าให้ฟังสงบสติอารมณ์เอายาดมเอาน้ำอุ่นประคบมันก็บอกว่าจังหวะที่มันเดินไปเข้าห้องน้ำมันปวดมันปวดฉี่อ่ะมันก็ไปทำกิจของมันตามปกติแล้วมันก็ต้องออกไปสู่ห้องน้ำข้างนอกห้องน้ำข้างนอกมันก็คือบริเวณลานจอดรถทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะมันเป็นห้องน้ำนอกทุกครั้งก็จะเปิดไฟหน้าห้องน้ำเอาไว้เพื่อที่จะให้ได้เห็นสิ่งรอบข้างเห็นจนขมวดว่ามันคืออะไรมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นจังหวะที่เด็กคนเนี้ยเข้าไปฉี่มันบอกมันได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกกกอกแกกมันกอกแกกกอกแกกอยู่อย่างเนี้ยเอ๊ะหนูมากัดอะไรทำอะไรก็ไม่คิดอะไรคนกำลังเหมือนกำลังเบลอนอนกำลังเซ่อนอนมันก็ทำกิจของมันเสร็จอ่ะเรียบร้อยปิดประตูกำลังจะเดินเข้าบ้านมันได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกำลังร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องหวานนะพี่ป๋องมันบอกว่าร้องแบบกอกแกกกอกแกมันก็บอกมันอะไรวะขโมยของเปล่าวะก็เลยเหมือนกับว่าพอพดไอ้มันจะเป็นห้องน้ำเป็นเหลี่ยมห้องน้ำมันชะโงกหน้าไปดูเหลี่ยมห้องน้ำก็คือด้านข้างของห้องน้ำที่จอดรถรอการซ่อมมันชะโงกหน้ามาดูมันบอกว่าภาพที่มันเห็นน่ะไอ้รถที่จอดอยู่ติดห้องน้ำน่ะมีหญิงร่างอวบใส่เสื้อลายสก็อตเลือดในเต็มเสื้อหมดเลยครับกำลังนั่งอยู่บนรถแล้วเหมือนทำอะไรอยู่บนรถคันนั้นกำลังหมุนกุญแจหรืออะไรก็แก๊กไอ้นี่อ่ะจังหวะที่ไปเห็นอ่ะมันบอกว่ามันเหมือนมันเป็นคนขี้กลัวผีแล้วมันรู้อยู่แล้วแต่มันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้จังหวะที่มันบอกว่าจังหวะที่มันแอบมองแล้วเห็นชะโงกหน้าไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังไขเนี่ยมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าโอ้โหภาพที่มันเห็นแบบมีสติวิ่งได้นี่ก็บุญแล้วหัวกะโหลกข้างบนน่ะมันไม่ติดกันคือมันแยกจากกันแล้วมันมีแบบว่ามีเป็นเลือดกับมันสมองไหลแสกหน้าตลอดเวลา
แล้วรูปร่างใบหน้าเนี่ยมันโลเคชั่นของใบหน้ามันไม่เท่ากันมันบิดเบี้ยวไปหมดตาข้างนึงมันหล่นลงมาอยู่ที่ตรงปากแล้วหน้ามันบิดตาอีกข้างนึงโตนออกมาแต่มันไม่หลุดแล้วใบหน้ามันเป็นแบบเหมือนโดนบี้บดมาเป็นเนื้อเยื่อติดอะไรมันบอกเนี่ยโอ้โหน่ากลัวพอมันเรียกง่ายๆว่ามันตั้งสติได้มันวิ่งแบบล้อฟีแบบตะโกนแบบลั่นอู่เลยครับก็เลยคืนนั้นก็เลยเด็กคนเนี้ยขอไม่นอนที่อู่แล้วคราวนี้ไอ้เจ้ากลุ่มเพื่อนเขาสองคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนญาติกันเขาก็เหมือนเขาเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันเนี่ย คนหนึ่งไปคนหนึ่งมันก็ไปด้วยนั้นเดี๋ยวเช้าผมจะมาทำงานนะพี่กลางคืนผมคงไม่ขอนอนแล้วแหละหลอนอยู่เลยไอ้เจ้าหลานชายกับภรรยาก็คุยกันว่าหลานชายก็บอกเอ๊ะมันจะเป็นอาการที่มันเคยติดยามาหรือเปล่าเพราะเด็กคนนี้เขาเคยติดยาแต่เขาเลิกมาเป็นปีละเขาเลิกมาเป็นปีแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เอ๊ะหรือมันยังหลอนยาอยู่แต่ว่าภรรยาบอกว่าทำไมที่น้องมันเล่าอ่ะมันคล้ายๆกับคนที่มาฝันว่าบีบคอกูเลยวะคือเมียเขาพูดกับผัวนะเออใช่เหมือนคนที่เหมือนที่ฝันว่ามาบีบคอกูเลยว่าใส่เสื้อก็แบบตัวนี้เฮ้ยมันจะมีจริงป่ะวะไอ้ตัวหลานชายผมก็เลยบอกกับภรรยาไปว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนะมันอาจจะเป็นความบังเอิญเพราะหลานชายน่ะไม่สามารถที่จะออกไปนอนที่อื่นได้เพราะว่าเขาก็ต้องเฝ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่รถต่างๆที่มันอยู่ในอู่เพราะมันคืออะไหล่และของชั้นดีของโอชะของนักหัวขโมยอ่ะว่ายังไงทุกอย่างมันเป็นเงินเขาก็ยังห่วงก็นอนกันไปคืนนั้นไม่มีอะไรตื่นเช้ามาเจ้าของห้องพักหรือเจ้าห้องเช่าเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยโทรมาแต่เช้าเลยพี่ป๋องโทรมาโวยวายใส่หลานผมเฮ้ยตีสามตีสี่ยังปั้นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ซ่อมกันอีกเหรอเกรงใจชาวบ้านชาวช่องบ้างไอ้เจ้าหลานผมก็บอกว่าไม่นะครับลุงตีสามตีสี่ผมไม่ซ่อมรถผมนอนกันตั้งแต่สี่ห้าทุ่มแล้วมันจะมาจากไหนแล้วเมื่อคืนทะเลาะกับเมียเหมือผู้หญิงทั้งร้องทั้งวีดอยู่เนี่ยมาจากปู่เองอะไม่ได้ทะเลาะลุงผมไม่ทะเลาะกับแฟนเลยก็อยู่กันปกติไม่เคยมีผมอยู่กับลุงมาก็ไม่เคยมีเรื่องซ่อมรถเรื่องทะเลาะกับแฟนไม่มีลุงเขาก็เลยบอกอ้าวไม่ใช่แล้วอ้าวช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะเดินดูว่าตรงไหนอ่ะโอเควางไปไอ้หลานชายก็งงโดนเซอร์ไปอะไรวะโดนด่าแต่เช้าก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กก็มาทำงานตามปกติเหลือไอ้คนที่ประสบเหตุนะไม่มาคือมันมีอาการไข้ขึ้นไข้ขึ้นอยู่กับบ้านก็คือไม่มากันสองคนทำงานตกเย็นก็กินข้าวกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับเรื่องของเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างไอ้เจ้าสองคนนี้ก็รีบกลับพอเสร็จงานก็รีบกลับเข้าไปเหมือนไปดูแลเพื่อนสองผัวเมียนี้ก็นอนอยู่ที่อู่ที่ป๋องคืนวันนี้เป็นคืนวันที่สองคนนี้คืนที่สองแล้วที่จะต้องนอนเศร้ากันอยู่สองคนหลังจากหลานชายผมกับภรรยาเนี่ยนอนสักช่วงประมาณตีสองตีสามอีกแล้วพี่ป๋องได้ยินเสียงก็แบบเนี้ยแต่หลานผมน่ะมันยังไม่เชื่อปักใจเชื่อเจ้านั่นเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องของยาแล้วเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วเหมือนคนเสียงคือเขาฟังออกเหมือนเสียงคนนั่งบนเบาะรถแล้วขยมเอาแล้วหลานคิดว่าเป็นขโมยแน่นอนเลยขโมยแน่นอนเลยถือไม้เบสบอลออกไปอันหนึ่งปลุกภรรยาเฮ้ยๆมึงไปกับกูหน่อยกูได้ยินเสียงแปลกแม่งขโมยเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ภรรยาก็เดินเกาะตามหลังไปไอ้นี่ก็เพราะว่าหลังบ้านเขาเนี่ยเขาไม่มีจุดที่จะส่องดูรถที่อยู่ด้านข้างผนังห้องน้ำด้านนอกได้เลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นต้องเปิดประตูแล้วออกไปอย่างเดียวพี่ป๋องเมื่อเปิดประตูออกไปหักเหลี่ยมพ้นออกไปใช่ไหมครับเสียงหลานผมร้องแบบคำอุทานออกมาเฮียไม้เบสบอลนี่ร่วงเลยภาพที่หลานผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังนั่งอยู่บนรถคันที่รับเข้าอู่ประกันข้างห้องน้ำรูปร่างท้วมใส่เสื้อลายสก๊อตเลือดสาดใส่เสื้อไปหมดเลยแล้วกำลังนั่งร้องไห้แล้วเหมือนทำอะไรบิดกุญแจรถอ่ะแล้วขยมอยู่บนรถอ่ะนี่คือเหมือนคนเจ็บใจหรืออะไรสักอย่างโอ้แล้วที่ร้านผมอุทานออกมาแบบนั้นคือจังหวะที่ผู้หญิงร่างนั้นน่ะเงยหน้าขึ้นมาเป็นลักษณะเดียวกับไอ้เจ้าน้องคนนั้นที่โดนคนแรกเลยคือกะโหลกเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วมันมีเลือดมีสมองมีหนองไหลแสกหน้าตลอดเวลารูปหน้านี่ผิดรูปไปหมดเลยลูกตาสองข้างมันไม่เท่ากันข้างนึงมันอยู่ตำแหน่งเดิมแต่มันปิ้นอีกข้างนึงมันตกลงมาที่คอปาดหน้ามันบิดเบี้ยวมันบานใหญ่มันเละไปหมดเลย
แล้วร้องไห้แล้วพูดคำว่าของกูของกูอะไรทำนองเนี้ยโอ้โหไอ้สักพักหนึ่งหลานชายของผมเนี่ยไม้เบสบอลล่วงแล้วใช่ไหมฮะเสียงดังตุ๊บไอ้เจ้าหลานสะใภ้เป็นลมอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละร่วงลงไปเลยร่วงลงไปหลานชายผมก็เห็นเมียล้มอย่างนั้นเนาะตอนนี้ก็คือรีบตอนนี้ไม่สนใจอะไรรีบปฐมพยาบาลแล้วก็เอาเมียเข้าบ้านก่อนเอายาดมยาหมองต่างๆเอาไม่ต้องนอนกันแล้วคืนนั้นก็คือเจอกันเต็มๆสองคนสี่ตาเห็นชัดเจนเสียงที่มาที่น่ากลัวมากๆเสียงนั้นก็น่ากลัวจริงๆก็เลยตัดสินใจว่าเช้ามาเรียกนายประกันคนที่ส่งรถเข้าอู่ทันทีแล้วบอกกับเขาว่าผมไม่ขอรับรถคันนี้แต่ยังไม่ได้พูดเรื่องราวนะครับผมไม่ขอรับรถคันนี้ครับอ้าวทำไมอ่ะพี่เออน่ะมาที่อู่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุยกันทั้งเจ้าทางนี้ก็คือเจ้าทางนายประกันพอรู้ว่าหลานผมไม่รับรถคันนี้ก็ต้องโทรบอกแฟนของเจ้าของรถที่เสียชีวิตคือตัวแฟนเขาเนี่ยมาที่อู่ด้วยก็จะรับรู้ว่ารถคันนี้ไม่ขอซ่อมแล้วนะครับอ่ะไอ้นายประกันก็มาถึงก่อนหลานผมก็ถามเลยว่ามันเกิดอะไรอ่ะกับรถคันนี้ถามจริงๆหลานบอกอ๋อรถคันนี้มันประสบอุบัติเหตุเป็นผู้หญิงไปประสบอุบัติเหตุคือรถอาจจะเสียหลักแล้วก็ล้มพลิกคว่ำแต่ว่าหัวคนน่ะมันเข้าไปอยู่ในช่วงกลางของรถตู้คอนเทนเนอร์อ่ะแล้วมันก็บี้ทับไปเลยมันบี้ทับพี่ชมัยนายประกันเขาบอกว่ามันไอคนที่มันขับรถตามหลังมาแล้วมันเห็นเหตุการณ์มันได้ยินเสียงระเบิดเหมือนลูกโป่งแตกอะพี่ดังปุ๊บคือปุ๊บคือเป็นนั่นแหละจังหวะคือศีรษะเขาระเบิดอะครับอ่าฮะแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในรถเทรลเลอร์ด้วยมันเลยสภาพมันไม่ได้พังเสียหายอะไรมากครับอ่าฮะแต่ว่าตัวหัวคนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ระหว่างล้อบดไปหมดเลยก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ว่าก็ไอ้ปกติเคสแบบนี้มันก็เจอเป็นประจำอยู่แล้วคราวนี้แฟนเข้ามาถึงแฟนของผู้ประสบเหตุน่ะเข้ามาถึงที่อู่ก็เลยแจ้งให้เขาฟังว่าอู่นี้เขาจะไม่ซ่อมนะพี่ขอย้ายไปที่อื่นนะทางหลานก็เลยถามแฟนว่าพี่แฟนพี่เนี่ยรักรถคันนี้มากใช่ไหมแฟนเขาก็เลยบอกว่าโอ้เขารักมากๆเลยน้ำพักน้ำแรงเขาเป็นแม่บ้านคือเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันนึงเวลาขากลับเขาจะได้แวะตลาดซื้อของอะไรไปทำกินเขาอยากได้รถคันนี้แล้วก็มาประสบเหตุแบบนี้ซะก่อนหลานผมเลยแนะนำว่ารถคันนี้ถ้าพี่จะซ่อมใช้หรือจะขายต่อผมแนะนำให้เอารถอะไปที่วัดไปรดน้ำมนต์ก่อนพี่รู้สึกว่าเจ้าของรถจะเขาหวงและผูกพันรถเขามากเลยเขาก็เลยเหมือนกับแฟนเขาก็โอเคเข้าใจและเชื่อแล้วก็นำไปทำพิธีนะเขายอมเอาไปทำก่อนที่จะส่งซ่อมซึ่งแฟนเขาสรุปแล้วว่าแฟนเขารถคันนี้เขาไม่ขอเก็บไว้ครับก็คือเขาหลังจากมีการเสนอราคามาแฟนเขาเก็บเงินไว้แต่ว่าขายโครงรถใครจะเอาซ่อมขับต่อเอาไปเลยเพราะเขาไม่อยากจะเห็นรถคันนี้พี่ป๋องก็คือเหมือนกับว่าเขาจะคิดถึงแฟนเขาเขาก็ไหว้ก็บอกแฟนเขาบอกว่าขอไม่เก็บไว้นะและปัจจุบันเนี่ยรถคันนี้ก็มีคนซ่อมเอาไปใช้ก็ไม่มีอะไรนะพี่ปกติเพราะก็ยังเห็นอยู่หลังจากที่ทำพิธีอะไรแล้วก็โอเคเขาก็ไปซ่อมใช้ก็ปกติไม่มีอะไรและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดครับพี่ป๋องที่หลานผมได้ถ่ายทอดให้ฟังหม่อมครับหม่อมจ๋าครับผมหม่อมทำให้ขนลุกอีกแล้วนี่ถ้าคนไหนดูผ่านกล้องดังทางยูทูบเนาะจะเห็นว่าขนลุกจริงๆไม่ได้แกล้งดูฮะขนมันชูชันมากเลยอ่ะมันลุกมันสู้เนี่ยมันโอ้โหคือโอ้ผมเราก็จะเป็นไข้ในที่ตื่นคือตามไปด้วยหละตัวเองตัวหม่อมไม่ได้เจอนึกว่าฟังนะแต่ว่าหลานเจอแล้วก็มาเล่าให้หม่อมฟังแล้วหม่อมก็มาเล่าให้พวกเราฟังต่อนะฮะแล้วเขาทำให้ผมขนลุกทำให้อนาคตในภาษาอังกฤษนะอะดรีนาลีนเนาะอะไรสักอะดรีนาลีนหลั่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันหลั่งมันฟุดฟัดอยู่ในตัวผมตอนนี้ไปหมดเลยอ่ะแล้วผมนึกถึงภาพของน้องที่เขาเสียนะครับว่าเขาเสียด้วยแบบคือรถคอนเทนเนอร์คงทับเขาว่าอย่างที่หม่อมเล่าอ่ะลักษณะเขาถึงผิดรูปผิดร่างแบบนั้นน่ะทั้งตัวส่วนที่เป็นหัวก็ดีส่วนที่เป็นโอ้ยสิ่งที่หม่อมเล่าแล้วหม่อมถ่ายทอดมามันเห็นภาพหมดเลยอ่ะว่าที่หัวกะโหลกแบะออกตรงกลางแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองสมองไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมแบบคือภาพมันขึ้นมาแบบภาพมันขึ้นมาแล้วโอ้โหแสดงว่าน่ากลัวจริงครับน่ากลัวมากแสดงว่าหลานเจอแฟนหลานเจอและไอ้เด็กที่ร้านคนนั้นก็เจอ
ก็เจอครับลักษณะเดียวกันเลยครับพี่ป๋องลักษณะผู้หญิงใส่เสื้อสีเดียวกันเลือดเต็มเสื้อไปหมดแต่ใบหน้าเนี่ยคือไอ้ที่เขาโดนทับก็คือโดนทับแต่ส่วนหัวครับผมโอ้โหแสดงว่าเขาต้องรักแล้วก็ห่วงโรคนี้มากผมเคยพูดอย่างนี้หม่อมก็ฟังว่าผมเคยถูกสัมภาษณ์นะว่าพูดถึงเรื่องผีพูดถึงเรื่องของผีเรื่องโลกหลังความตายเรื่องวิญญาณแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมเองตั้งทฤษฎีเองนะผิดถูกไม่รู้นะผมว่าปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเกิดได้เรื่องของโลกหลังความตายนั่นเองเนี่ยครับที่เรามักจะเรียกกันว่าผีหรือว่าสัมภเวสีแล้วก็ตามแต่ผมว่ามันสามารถจะสร้างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้อย่างที่พวกเรากำลังคุยหรือว่าแชร์กันอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นจากที่รักมากครับผมห่วงมากห่วงมากแค้นมากใช่ครับเนี่ยผมว่ามันสามารถจะสร้างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งนะหมอผมว่าฟังผมไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันมีไปตลอดนะฮะผมเชื่อมันจะมีช่วงเวลาประมาณเนี้ยช่วงแกปประมาณหนึ่งที่สามารถจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยที่หม่อมเล่าให้ฟังเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับที่เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนกับจิตคนแฟนตามที่แฟนเขาบอกในรถคันเนี้ยมันผ่อนกำลังจะหมดแล้วด้วยที่คือเขาผ่อนเขาเป็นแม่บ้านเนาะการที่แบ่งผ่อนรถเนี่ยเป็นเรื่องยากเขารักของเขามากครับคือใครแตะไม่ได้เลยเรื่องง่ายบอกถ้าไม่สนิทใจห้ามแตะรถเขาเลยคือเขารักของเขาจริงๆเป็นน้ำพักน้ำแรงคันแรกในชีวิตแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบเนี้ยเขาน่าจะมีจิตที่ผูกพันนะครับพี่ป๋องเนาะหม่อมเนาะรักมากห่วงมากแค้นมากเหมือนอย่างเช่นที่ป๋องเคยไปอัดรายการคนอดผีหมอหมัวฟังฮะมันมีเคสหนึ่งที่วันนั้นน้องมาแม่น้องมาครับเพราะว่าน้องอ่ะเสียน้องก็เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตและน้องรักรถคันนี้มากแล้วหลังจากที่น้องเสียไปอ่ะเหมือนวิญญาณน้องไม่ไปไหนยังคงผูกติดกับรถคันนี้จนคุณแม่ต้องมาที่รายการเพื่อจะมาให้พี่ลิวได้ช่วยบรรเทาอ่ะนะครับผมก็เฮ้ยแสดงว่าสิ่งของมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าถ้าเขารักของสิ่งนั้นมากๆเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาคงจะไม่ไปไหนนะเขาคงจะเกาะติดกับสิ่งของเหล่านั้นนะเนาะครับพี่ป๋องเชื่อครับเรื่องนี้ผมเชื่อจริงๆครับผมเชื่อว่าถ้าเขารักแล้วผูกพันโอ้โหผมขนลุกไปหมดทุกทีขนลุกไปหมดแล้วก็สำคัญตอนแรกเชื่อไหมว่าผมเกือบจะทักน้องติ๊กว่าติ๊กพิมพ์ชื่อเรื่องผิดหรือเปล่าเขาพิมพ์ว่าสิงห์มอเตอร์ไซค์นะฮะตอนแรกผมเข้าใจอย่างนี้คำว่าสิงห์คือสอเสือสระอีงูแล้วก็หอหีบกาลันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผมเข้าใจว่าแสดงว่าต้องเป็นเรื่องของสิงห์มอเตอร์ไซค์คือสิงห์นักบิดอ่ะคนที่แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาเรียกกันว่าไอ้สิงห์มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งแว้นอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏผมจะทักทีแรกแล้วว่าเฮ้ยเขียนชื่อผิดหรือเปล่าชื่อเรื่องนะมันควรจะต้องเป็นสอเสือสลีงองูแล้วหอหีบกาลันหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคำว่าสิงห์มอเตอร์ไซค์คือสิงห์มอเตอร์ไซค์คือวิญญาณของผู้หญิงคนนี้มาสิงห์มอเตอร์ไซค์จริงๆทีมงานพี่ป๋องเก่งมากคุณติ๊กเก่งมากเลยแบบฟังเรื่องราวแค่เดียวสามารถตั้งชื่อเรื่องได้แบบโอ้โหให้เป็นข้อคิดด้วยแล้วหลอกผมด้วยนะผมเชื่อว่าหลอกหลายคนด้วยนะคือนึกว่าน่าจะเป็นเหล่าบรรดาสิงห์นักบิดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เออนี่กลายเป็นว่าสิงห์คือสิงห์มอเตอร์ไซค์สิงห์จริงๆสิงห์จริงๆสิงห์จริงๆโอ้โหนี่คือการที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่กรุงเทพประมาณ3ปีครับผมถูกต้องครับพี่ป๋องนะฮะแล้วรถคันนี้ก็ถูกใช้งานอยู่ณปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็มีคนเอาไปซ่อมแล้วก็ขับใช้งานแล้วก็ผ่านเพราะคนที่เอาไปใช้เอาไปซ่อมต่อเนี่ยเพราะรถมันไม่ได้ภาพเสียมากก็ยังใช้ได้ปกติยังเคยขี่มาที่อู่หลานผมเลยก็ปกติก็ไม่มีอะไรแต่หลานผมก็ไม่ทักเรื่องใดๆแต่ก็ไม่ได้เจออะไรไม่เจออะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรขับดีปกติทุกอย่างแสดงว่าเขาอาจจะปล่อยวางแล้ววิญญาณอาจจะปล่อยวางแล้วเนาะเขาเชื่อหลานผมตรงที่ว่าก่อนที่จะนำรถคันนี้ไปขายต่อหรือไม่คือแฟนก็ตัดสินใจว่าผมไม่ซ่อมรถคันนี้แล้วผมจะขายซากทิ้งก็คือเขาเอาไปให้หลวงพ่อเนี่ยรถน้ำมนต์แล้วก็เหมือนกับปล่อยบอกว่าไม่ให้ยึดติดแล้วเขาก็ขออนุญาตแฟนแต่ว่าพี่ไม่ขอเก็บรถคันนี้ไว้นะเพราะเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะคิดถึงเธอนะไม่อยากจะให้รู้ไม่อยากรับรู้แล้วว่าเธอเสียชีวิตเพราะรถคันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเก็บไว้ทุกอย่างมันก็คลายไปหมดโอ้ยขอบคุณมากหม่อมทำให้พี่ตื่นเต้นในยามวิกาลเวลาประมาณจะตีสองตอนนี้นะพี่หลังจากที่พี่ไปจัดรายการที่99มาแล้วพี่มารับต่อจากพี่เก่งนะโอ้ตอนนี้พี่ตื่นเต้นแล้วพี่รู้สึกสนุกขนลุกกับประสบการณ์ที่หม่อมมาถ่ายทอดให้พี่ฟังมากๆเลยขอบคุณมากครับหม่อมขอบคุณมากยินดีครับพี่ต่อ